สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบ้านพราหมณ์ในปัญจสารคามแคว้นมคธก็สมัยนั้นแลที่บ้านพราหมณ์ในปัญจสารคามมีนักขัตตฤกษ์แจกของแก่พวกเด็กๆครั้นรุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปสู่บ้านพราหมณ์ในปัญจสารคามเพื่อบิณฑบาตก็โดยสมัยนั้นแลพราหมณ์ผู้คฤหบดีชาวปัญจสารคามถูกมารผู้มีบาปเข้าดลใจด้วยประสงค์ว่าพระสมณะโคดมอย่าได้บิณฑบาตเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าสู่บ้านพราหมณ์ในปัญจสารคามเพื่อบิณฑบาตด้วยบาตรเปล่าอย่างใดก็เสด็จกลับมาด้วยบาตรเปล่าอย่างนั้นลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงกล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าสมณะท่านได้บิณฑบาตบ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าแน่มารผู้มีบาปท่านได้กระทําให้เราไม่ได้บิณฑบาตมิใช่หรือมารผู้มีบาปกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอพระผู้มีพระภาคจงเสด็จเข้าไปสู่บ้านพราหมณ์ในปัญจสารคามเพื่อบิณฑบาตครั้งที่สองอีกเถิดพระเจ้าข้าข้าพระองค์จะกระทําให้พระผู้มีพระภาคได้บิณฑบาตพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามารมาขัดขวางตถาคตได้ประสบสิ่งมิใช่บุญแล้วดูก่อนมารผู้มีบาปท่านเข้าใจว่าบาปย่อมไม่ให้ผลแก่เราฉะนั้นหรือพวกเราไม่มีความกังวลย่อมอยู่เป็นสุขสบายหนอพวกเราจังมีปีติเป็นภักษาดุจอาภัสสรเทพฉะนั้นครั้งนั้นแลมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้หายไปในที่นั้นนั่นเอง